โอทอยจะให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์สู้เต็มที่ครับเสียฟาวครับชนะทิพย์มาจากด้านหลังกองกลางคนหนึ่งออกแล้วก็เป็นตัวรุกสุดหน้าตัวเป้าลงมาเลยนะครับในช่วงเวลาที่เหลือก็อาจจะทำให้ทางมิเฮโลปิโตรวิชนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแผนการเล่นที่ถือว่าเสี่ยงครับพยายามเล่นเกมรุกเต็มที่ในช่วงท้ายเกม